โอ้มาแล้วสุดเขตประเทศไทยจุดชมวิวปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ก็คือเป็นบ้านของนาเล็กนะถิ่นนี้นะเดี๋ยวนาเล็กพาชมบรรยากาศที่สวยๆงามๆวิวที่สวยของที่นี่นะเนี่ยสุดเขตประเทศไทยฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวนาเล็กจะพาเดินไปชมนะช่องปลดต่างนะก็เป็นสุดเขตประเทศไทยฮะข้างบนนี่ก็คือเป็นเขตของไทยเรานะด้านล่างก็เป็นเขตของกัมพูชานะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะวันนี้มาในช่วงของเที่ยงเที่ยงนะก็อากาศแบบร้อนโอเคนะแต่ว่านี่ฮะก็เป็นเส้นทางเดินไปแบบนี้นะเราก็จะไปดูบรรยากาศก็เป็นลานหินนะคือเราจะอยู่บนสันเขานะมันเหมือนกับว่าการแบ่งสันปันน้ำอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่ต้นไม้ก็สวยเลยนี่ดูกลางวันกันดูชัดๆเลยข้างบนก็จะเป็นป้ายป้ายของสุดเขตประเทศไทยนาเล็กมาถึงแล้วสุดเขตประเทศไทยก็เก็บภาพมาฝากกันนี่ก็คือจุดชมวิวที่ช่องปลดต่างเมืองไทยจะแตกต่างจากเมืองกัมพูชาตรงที่ว่าเรามองไปฝั่งกัมพูชาจะโล่งหมดเลยนะของเขาจะเป็นเขาหัวโล้นเลยที่เห็นเป็นภูเขาอยู่นั่นคือเป็นสวนลำไยสวนมะม่วงทั้งนั้นเลยฮะนะนาเล็กเปิดเคยไปขึ้นไปแล้วตรงนั้นจะเป็นโซนที่เป็นเบิร์มก็เรียกว่าเป็นเบิร์มเป็นที่เราเป็นช่องตรวจการนะนี่เขามาส่องดูโอ้โหบรรยากาศเนี่ยนาเล็กก็เคยไปแล้วเขาลูกนี้มันจะเป็นเหมือนเมฆเนาะค่ะเมฆก้อนเมฆที่บรรยากาศเป็นบรรยากาศนี่เราก็จะมีหลุมถ้าเกิดการต่อสู้เห็นไหมเจาะเป็นหลุมขนาดเป็นหินนั่นเนี่ยนะนี่เป็นหลุมเพราะป้องกันเวลาเรายิงต่อสู้กันเป็นหลุมเป็นเบิ่มเนี่ยบรรยากาศฮะเนี่ยถือว่าเด็ดๆเลยนะนี่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเคารพบูชากันนะก็มี2ศาลานะก็เป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะมีคนมาถวายไก่ถวายช้างเรามาแล้วก็กราบไหว้นะครับผมแล้วก็อีกศาลหนึ่งก็เป็นศาลของพระ
พุทธรูปนะก็เป็นสื่อสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ